ทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลสาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลที่สนใจทำงานทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผมที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมศัลยกรรมปลูกผมในมาตรฐานระดับสากลเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566ณโรงแรมชาเทียมโฮเทลริเวอร์ไซด์แบงคอกณห้องประชุม The River สถาบันพาวิคอนเมดิเนสอะคาเดมีซึ่งอยู่ในเครือของ BEQ Group ได้จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU การพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลสาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลที่สนใจทำงานทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผมที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมศัลยกรรมปลูกผมในมาตรฐานระดับสากลจึงเกิดเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือว่า MOU ทั้ง3ฝ่ายระหว่างสถาบันพาวิคอนเมดิเนสอะคาเดมีกับโรงเรียนเชียงใหม่การบริบาลชลบุรีและโรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงใหม่อย่างแรกนะครับที่บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมทางด้านการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะหรือว่าการปลูกผมในประเทศไทยเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนให้ความสนใจอย่างมากๆนะครับในการทำหัตถการหรือการให้บริการคนไข้นะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญคือไม่ใช่เฉพาะแพทย์อย่างเดียวที่มีความสำคัญนะครับน้องๆผู้ช่วยแพทย์หรือว่าผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมีความสำคัญมากๆแล้วก็เป็นกลไกหนึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะครับที่ทำให้เคสหรือว่าการรักษาคนไข้เนี่ยได้ประสิทธิภาพมากสุดแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับคือความมาตรฐานความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะทางเนี่ยไม่มีใครในประเทศนี้แล้วกันนะครับในปัจจุบันนะครับเท่าที่ทราบมายังไม่มีใครให้ความรู้เชิงลึกแบบนี้นะครับ เราในฐานะที่เป็นพาวิคอนเมดิเนสอะคาเดมีเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราขาดแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยนะครับให้เข้ามาได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่สาขาอาชีพนี้รวมถึงการสร้างรายได้ในอนาคตด้วยนะครับสิ่งที่เรามาร่วมมือกับทั้ง2โรงเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยครับคือเราเห็นความตั้งใจของทั้ง2ท่านนะครับว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์แล้วก็เป็นโรงเรียนที่อยากจะพัฒนาวิชาชีพทางด้านนี้ให้มากขึ้นกว่าสิ่งที่เป็นนะครับอันนี้เป็นจุดคลายแม็กซ์ที่โดยผมเองเนี่ยเข้ามาร่วมมือคือเขาเรียกว่าความอยากแล้วก็การพัฒนาในสิ่งใหม่จากสิ่งเดิมก้าวกระโดดจากสิ่งเดิมไปนะครับรวมถึงความพร้อมด้วยทั้ง2โรงเรียนเนี่ยครับมีความพร้อมมากๆทั้งบุคลากรผู้บริหารเองรวมไปถึงผมได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับน้องๆคนที่มาเรียนเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความอยากเรียนรู้และสนใจเป็นอย่างมากในวันนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าการมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลทางด้านการปลูกผมเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างแต่พอคุณหมอได้เข้าไปพูดเนี่ยทุกคนมีแววตาที่เป็นประกายแล้วอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญที่ทาง BQ Group เองทาง Pavicon Medinet Academy เองเล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็จึงได้เกิดความร่วมมือกับทั้ง2โรงเรียนในวันนี้ครับผมทางหลักสูตรของผู้ช่วยครับแพทย์ทางด้านการปลูกผมเนี่ยความจริงเนี่ยเราเคยนะครับมองธุรกิจนี้มาก่อนหน้านี้ล่ะนะครับแต่เรายังไม่เคยไปมาณจุดนี้วันนี้ถือว่าเป็นได้ดีมากแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยนะครับเราพัฒนาเด็กขึ้นมาพัฒนาเด็กขึ้นมาตอนนี้เนี่ยครับเด็กของเรานะครับก็คือมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเนาะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไอโรงเรียนของเราก็จะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นถ้าเพิ่มในเชิงธุรกิจของเรานะอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าว่าในอนาคตนะครับในเรามีโอกาสได้มาร่วมมืออะไรกันประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในเชิงธุรกิจด้วยแล้วก็ในเชิงของตัวนักศึกษาของเราด้วยครับผมอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปนะคะว่าหลักสูตรเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นหลักสูตรที่จะมองว่าเป็นคู่ขนานก็ได้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเหมือนกันแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาชีพสำหรับทางการแพทย์แล้วก็ทางการพยาบาลเอาไปดูแลคนไข้เหมือนกันแต่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วกันค่ะเป็นการผสมผสานที่กำเนิดความคิดเนี้ยมาจากตัวจากบริษัทของพาวิคอนนะคะที่
มีการผสานมีการวางแผนการสอนร่วมกันนะคะทำให้คนที่แทนที่จะจบได้แค่วุฒิเดียวนะคะก็กลายมาเป็นจบได้2วุฒิภายในระยะเวลาการเรียนในระยะเวลาการเรียนที่เท่าเดิมแต่ศักยภาพเพิ่มขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะว่าเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะของน้องๆและตัวคนไข้นะคะของน้องๆจากเดิมที่รายได้ระดับรายได้หรือความมั่นคงในวิชาชีพอาจจะไม่ได้มากตอนนี้ถ้ามีการเปิดรับนะคะสาขาเรื่องของการปลูกผมและเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพในเทรนด์ของการปลูกผมซึ่งตอนนี้ยังไงก็มายังไงก็แรงนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้องๆจะมีวิชาชีพที่ติดตัวและเอาไปใช้ได้จริงสูงมากๆพร้อมกับรายได้ที่มั่นคงนะคะและมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปว่าตัวของคนไข้อันนี้สำคัญสุดค่ะเพราะว่าถ้าคนที่ดูแลไม่ได้มาตรฐานอาจจะรู้เรื่องนึงแต่เรื่องนึงอาจจะยังไม่ได้แม่นมากก็เป็นผลเสียกับคนไข้แต่ตอนนี้ทั้งทีมทั้ง5คนนี้ค่ะก็คือเราตั้งใจที่จะทำให้ศักยภาพเนี้ยมันประกอบกันให้เกิดมาตรฐานที่สูงที่สุดเพื่อคนไข้เช่นกันค่ะเนื่องจากว่าในอดีตก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการปลูกผมเนี่ยเรายังไม่มีการเรียนการสอนสำหรับพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลที่ถูกต้องนะฮะดังนั้นก็มีการฝึกฝนเองของตามคลินิกปลูกผมหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับในข้อนี้เองทำให้เมื่อเรามีหลักสูตรที่ชัดเจนมีมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกับคนไข้ที่เข้ามารับบริการด้วยนะครับเป็นการยกระดับองค์การการปลูกผมให้ได้มาตรฐานเข้าสู่สากลนะครับให้คนต่างชาติมองเลยว่าถ้ามาปลูกผมที่ประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ที่ไหนแน่ๆนะครับอันนี้เป็นก้าวแรกหรือฟันเฟืองแรกที่เราจะกระตุ้นให้วงการปลูกผมของเราเนี่ยนำหน้าหรือว่าอยู่ในมาตรฐานสากลนะครับก็ต้องบอกกันอย่างนี้เลยครับว่าคุณภาพของการสอนของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาคือความรู้ที่ถูกต้องนะฮะสิ่งที่เราทำมาคือประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อนนะครับดังนั้นทั้งประสบการณ์ทั้งความรู้เนี่ยจะนำมาสอนต่อโดยที่ไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆดังนั้นคนที่เข้ามาสำหรับที่ต้องการที่จะเรียนสำหรับคอร์สเนี่ยนะฮะมั่นใจได้เลยว่าจบไปเนี่ยเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานแน่นอนครับนิดนึงนะครับหลายท่านอาจจะเขาเรียกว่าต้องการความเชื่อมั่นว่าคนที่มาสอนหรืออินสตรัคเตอร์ต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญขนาดไหนนะครับผมขอใช้เวลานิดนึงย้อนกลับไปครับ BQ Group เนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการปลุกผมมาแล้วนะครับประมาณ8ปีนะครับเคสเราเนี่ยประมาณ1เคสละนะครับนอกจากเคสจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอแต่ละท่านที่ขึ้นไปเนี่ยได้เซอร์ติฟายบอร์ดของเกี่ยวกับด้านแฮร์นะครับหรือว่าเป็น KOL หรือเป็นสปีกเกอร์ให้กับทางด้านการปลูกผมเนี่ยทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศเองในเอเชียก็จะเป็นที่เกาหลีนะครับในต่างประเทศก็จะเป็นที่อเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเหล่านี้เนี่ยถูกการันตีจากทั่วโลกอยู่แล้วว่ามีคุณภาพนอกจากเป็นสปีกเกอร์ได้บอร์ดเซอร์ติฟายด้วยทางด้านนี้โดยตรงนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นครับทุกคนอยากจะมองเลยว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยสิ่งที่คุณหมอเอามาสอนหรือทีมเอามาสอนเนี่ยโค้ชชิ่งที่เอามาสอนเนี่ยผลลัพธ์มันสวยขนาดไหนเรามี3ศูนย์ที่เป็นเซ็นเตอร์ของเราเองเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับว่าผลงานการันตีสวยงามขนาดไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้ BQ Group แตกต่างนะครับคือเราเน้นเรื่องเทคโนโลยีนะครับเราเน้นเรื่องคุณภาพภายหลังการปลูกนะครับจะเห็นได้ว่าเราเป็นลีดเดอร์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เอามาใช้เรามีห้องแลบของเราเองนะครับที่จะ develop เกี่ยวกับเรื่อง productเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ปลูกผมเนี่ยคุณหมอเน่ก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานในการวิจัยในการออกผลิตภัณฑ์หรือ product ใหม่ๆเรามีการ cooperate นะครับกับแบรนด์ต่างๆที่จะเข้ามาในเมืองไทยที่จะเอามา launch ในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะเราก็เอามาดูแลมาทดลองก่อนๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเลยประกอบกันครับทุกๆอย่างประกอบกันว่าเราถึงมีความมั่นใจในการเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปสอนและเราเชื่อมั่นครับว่าคนที่มาเรียนเนี่ยนะครับทั้งแพทย์แล้วก็ทั้งผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยจะได้องค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้จริงและผลลัพธ์
ขององค์ความรู้นั้นมาจากประสบการณ์กว่า10ปีของเราจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆครับผมนี่คำที่ดีมากครับเพราะว่า career path อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกครับว่าการเข้ามาเป็นผู้ช่วยแพทย์นะครับโรงเรียนบริบาลแต่ละที่เนี่ยก็จะมีหลักสูตรของเขาอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาเพิ่มโอกาสนอกจากมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลทางด้านการปลูกผมแล้วเนี่ยยังมีอื่นๆอีกครับบางคนอยากจะไปเป็นพอทำไปสักระยะหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับใน Pavicon Medinet Academy เองเรามีหลักสูตรอื่นๆนะครับอย่างเช่นการทำสักทางไรผมเนี่ยครับเชิงการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องไรผมนะครับเขาก็สามารถมาต่อยอดได้เพราะว่าองค์ความรู้พื้นฐานเหมือนกันหมดเลยเขาต้องมีเหมือนกันครับความรู้เส้นผมและหนังศีรษะอย่างดีก่อนการให้บริการเป็นยังไงบ้างนะครับเขาต้องรู้ว่าในเคสแต่ละเคสจะใช้อะไรนะครับดังนั้นหรือบางคนบอกว่าผมอยากไม่อยากอยู่ห้องโออาร์ละอยากจะเป็นคอนซัลท์เพราะว่าเห็นพี่ๆคอนซัลท์มีความรู้อยากแบบดูสมาร์ทดูเท่นะครับอยากพัฒนาทั้งทักษะทางด้านการพูดเพิ่มรายได้เขาผันตัวเป็นคอนซัลท์แทนได้นะครับหรือบางคนอยากจะไปทำธุรกิจด้านอื่นที่เกี่ยวกับเส้นผมอย่างเช่นการเขาเรียกว่าถักผมนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะมีลอนช์อื่นๆนะครับอย่างนี้เลยครับต้องบอกก่อนว่าการปลูกผมเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงคือถ้าผมด้านหลังของเราเนี่ยไม่เพียงพอกับการเอามาปลูกนะครับเขาจะปลูกได้เท่ากับผมด้านหลังอะที่มีเท่านั้นนะครับถ้าบริเวณมันกว้างมากเนี่ยเขาไม่สามารถเอามาได้ดังนั้นเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคต่างๆอะจะเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นการสัก SMP นะครับหรือการต่อผมนะครับไม่ใช่ใส่วิกนะครับการเอาผมจริงนะครับมาสานต่อเข้าไปกับผมที่ปลูกแล้วนะครับให้มันดูหนาขึ้นให้มันดูเยอะขึ้นพวกนี้ครับมันจะเป็นการต่อยอดของทักษะวิชาชีพที่เขาต้องมาเรียนก่อนพื้นฐานในการบริบาลนะครับแล้วเขาไปต่อยอดเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะครบจบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการต่อยอดหรือว่าโอกาสในการเพิ่มรายได้อื่นๆจะมากขึ้นจะไม่ได้หยุดอยู่แค่คุณที่เรียนจบแล้วจะอยู่แต่ในห้อง OI อย่างเดียวนะครับอื่นๆมีเยอะมากมายครับจนไปถึงขั้นเป็นผู้จัดการร้านหลายๆท่านนะครับต้องบอกมาเป็นผู้ช่วยแพทย์หรือว่าผู้ช่วยพยาบาลแล้วมาเป็นผู้จัดการในอนาคตก็มีเพราะว่าเขารู้หมดแล้วกระบวนการทั้งหมดเขาสามารถนำสารเหล่านี้ไปถึงลูกค้าหรือว่าคนไข้ได้นะครับเขาเจอจริงเขาเห็นจริงเขาพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตครับและที่สำคัญเราเนี่ยครับพัฒนาและส่งเสริมน้องๆเหล่านี้เนี่ยที่มีความอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราส่งไปเรียนในต่างประเทศไปอบรมต่างประเทศเพิ่มด้วยนะครับก็ขออนุญาตฝากถึงน้องๆที่ได้รับข่าวหรือได้รับชมอะไรพวกนี้นะครับว่าโอกาสมาถึงแล้วครับถ้าสมมติว่ามีความตั้งใจจริงๆอยากเข้ามาร่วมงานนะครับอยากเข้ามาเป็นพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลเกี่ยวกับการปลูกผมเนี่ยนะครับโอกาสเป็นของท่านแล้วครับสามารถติดต่อเข้ามาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับรับรองว่าในอนาคตในเรื่องของอาชีพเนี้ยมันมีอะไรที่สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกในอนาคตแล้วก็มีสิ่งที่จะทำให้เราสามารถก้าวหน้าไปในอนาคตได้อีกเยอะเลยครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่กำลังได้รับชมนะครับหรือว่าหลังจากนี้นะครับว่าหากมีความสนใจนะครับอยากเปิดโอกาสอยากสร้างรายได้อยากทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับการเป็นผู้ช่วยพยาบาลทางด้านการแพทย์ปลูกผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้โอกาสและอนาคตของทุกๆท่านเนี่ยดีขึ้นนะครับผมอันนี้สำคัญมากๆและที่สำคัญครับหากใครที่ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็อยู่ที่ชลบุรีครับไม่ต้องน้อยใจนะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มีความยาวของหลักสูตรมากจนเกินไปนะครับถ้าอยากจริงๆนะครับติดต่อใกล้ที่ไหนนะครับติดต่อทั้ง2ที่ได้เลยนะครับเราต้องบอกว่าเราพร้อมนะครับต้อนรับนะครับน้องๆหรือว่าคนที่จะเข้ามาร่วมงานกับพวกเราในอนาคตเราพร้อมนะครับที่จะให้โอกาสแล้วก็สร้างรายได้ให้ทุกคนมากขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ